เผยค่าตัวดารานะคะที่ไม่ใช่พระเอกนางเอกค่ะเคยนึกสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเขาเนี่ยได้ค่าตัวนะคะค่าแรงกันประมาณไหนนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องค่าตัวนะเขามักจะไม่เปิดเผยกันนะคะถ้าคุณไม่ได้อยู่วงในจริงๆนะหรือว่าจริงๆแล้วก็เรทราคาแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับทางผู้จัดนะคะทางเจ้าของค่ายเจ้าของละครนะแต่อันนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะพอประมาณจะได้ประมาณได้ถูกนะคะโดยคนวงในค่ะก็มีการเล่าถึงนะคะว่าค่าตัวของแต่ละคนเนี่ยเขามักจะเรียกแบบนี้นะคะบอกว่าภาษาศัพท์ทางเทคนิคของเขาค่ะก็เรียกว่าเอ็กซ์ต้านะคะเอ็กซ์ต้านี่ก็จะมีหลายระดับนะคะมีตั้งแต่แบบแค่เดินผ่านกล้องนะคะก็แบบนี้เนี่ยจะไม่มีบทพูดนะคะเรทค่าตัวค่ะอยู่ที่วันละ500ถึง800บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเอ็กซ์ต้าค่ะที่มีความสำคัญขึ้นมาหน่อยค่ะมีบทพูดนะคะอันนี้เรทค่าตัวค่ะก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อวันค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเอ็กซ์ต้าเมนนะคะคือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวประกอบค่ะที่เล่นต่อเนื่องในหลายๆตอนนะคะที่จะต้องมีเขาแล้วก็มีบทพูดโต้ตอบไปมาเนี่ยเริ่มมีความสำคัญในเรื่องขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยเรทค่าตัวค่ะจะไม่ต่ำกว่าวันละ 2,500 บาทค่ะพวกเอ็กซ์ต้านี่นะคะก็จะได้รับเงินแบบวันต่อวันนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็สำเนานะคะเพื่อจะไปรับเงินค่ะทีนี้ก็จะมีนักแสดงอีกประเภทหนึ่งนะคะจะเป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่าพอมีฝีมือนะคะหรือว่าเริ่มมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะมาเริ่มรับบทนะคะเป็นตัวเมนหรือนักแสดงหลักของเรื่องแล้วนะคะถ้าไม่ใช่แบบเอ็กซ์ต้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าพวกนี้ค่ะเขาก็จะได้รับค่าแรงนะคะเป็นตอนๆค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอัตราต่อตอนเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดเผยนะคะเอาเป็นว่ามันน่าจะมากกว่าวันละ 2,500 บาทเพราะว่าขนาดเอ็กซ์ต้าเมนยังได้แค่ 2,500 ถ้าเริ่มเป็นตัวหลักตัวเมนขึ้นมาก็น่าจะมากกว่านั้นค่ะแต่ว่าพอเริ่มมาเป็นเมนแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับค่าตัวแบบรายวันนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกับทางเจ้าของละครค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะมีรับก่อนเท่าไหร่ปิดกล้องแล้วได้เท่าไหร่รับอีกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีเงื่อนไขในแต่ละคนนะคะที่ตกลงกันค่ะอันนี้เราก็เอามาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะคะเรียกได้ว่าก็มีตั้งแต่หลัก500 800นะคะ 1,000 2,000 2,500 คือแล้วแต่ความสำคัญของคนคนนั้นนะคะหรือบทบาทที่เขาได้รับค่ะซึ่งแม้นะคะดูเหมือนว่าจะเยอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าเมื่อคุณไม่ใช่ตัวเมนหลักนะคะบทมีน้อยเงินมันก็จะน้อยตามวันนะคะเพราะว่าแล้วแต่ถ้ามีงานก็ถึงจะได้ถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มันเป็นรายวันนะซะส่วนใหญ่อะค่ะก็นะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทราบแต่คนที่เป็นพระเอกนางเอกนะคะที่เรียกได้ว่านะตอนหนึ่งก็ได้ทีเป็นแสนแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรทราคามันจะต่างกันลิบลับเลยนะก็เพิ่งจะมารู้ค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะก็ยังไงนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า